คนเชิดสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะเราก็พบกันแปลกกว่าเคยหน่อยนะคะเพราะว่าเวลาไม่ใช่เจ็ดสีคอนเสิร์ตหรือว่าเราพบกันที่ลานเดินของช่องเจ็ดสีอย่างทุกทีหรือว่าตอนเที่ยงครึ่งอย่างทุกๆวันเสาร์นะคะแต่ว่าวันนี้เรามาแปลกหน่อยเพราะว่าเรามาพบกันที่บริเวณด้านหน้านะคะบรรยากาศด้านหน้าของนาตาเพรสซิโดรมนะคะซึ่งอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวต้องจะพาท่านผู้ชมไปพบกับบรรยากาศภายในนะคะว่าจะสนุกแล้วก็มันตื่นเต้นขนาดไหนนะคะแต่ว่าตอนนี้พอพูดมาถึงตอนนี้แล้วก็อยากจะบอกท่านผู้ชมว่าขณะนี้นะคะเรากำลังถ่ายทอดสดจากช่องเจ็ดสีทีวีเพื่อคุณนะคะรายการคอนเสิร์ตการกุศลซึ่งเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปพบกันค่ะและตอนนี้ท่านผู้ชมหลายท่านก็คงจะอิ่มอกอิ่มใจไปด้วยนะคะเพราะว่านอกจากเราจะได้พบกับคอนเสิร์ตดีๆสนุกๆแล้วนะคะเรายังจะได้ร่วมกันทำบุญด้วยนะคะเพราะว่าคอนเสิร์ตการกุศลในวันนี้นะคะจัดขึ้นโดยยุวสมาคมแห่งประเทศไทยนครเชียงใหม่หรือว่าเราเรียกกันสั้นๆว่า AC เชียงใหม่นะคะซึ่งมีนโยบายในการมุ่งพัฒนาให้สมาคมของสมาคมเป็นประชาชนที่มีคุณภาพต่อสังคมค่ะและทราบค่ะว่าเงินรายได้จากคอนเสิร์ตการกุศลวันนี้ทั้งหมดนะคะเราจะนำไปสมทบทุนโครงการเพื่อชุมชนของสมาคมค่ะตอนนี้นะคะก็พูดคุยกันมาถึงตอนนี้แล้วหวังว่าหลายๆท่านก็คงจะรู้สึกว่านึกถึงผู้ชายคนหนึ่งนะคะซึ่งทุกๆวันเสาร์ตอนเที่ยงครึ่งนะคะก็จะมายืนเคียงข้างสักเวที7สีคอนเสิร์ตนะคะแต่ว่าวันนี้แปลกหน่อยนะคะไม่ได้มาอยู่เคียงข้างก็คุณธงชัยแม็กซ์ไซนะคะแน่นอนค่ะวันนี้คุณธงชัยจะมาแสดงคอนเสิร์ตดีๆสนุกมันๆให้เราชมกันนะคะและเมื่อพูดถึงคุณธงชัยแม็กซ์ไซนะคะอยากจะบอกว่าถ้ามีคอนเสิร์ตการกุศลครั้งใดนะคะคุณธงชัยไม่เคยพลาดเลยนะคะจะต้องวิ่งตะลีตะเหลืองมาเพื่อที่จะแสดงคอนเสิร์ตแล้วก็ร่วมการกุศลกับเรานะคะแล้ววันนี้นะคะคุณธงชัยก็ไม่ได้มาเปล่าเลยนะคะยังลากถูลู่ถูกังจูงคุณแหวนทิติมาสุตสุนทรนะคะหรือว่าน้องแหวนของเรามาด้วยนะคะและคุณธงชัยแม็กอินตันนะคะเวลาขึ้นเวทีร้องเพลงทีไรเนี่ยไม่ได้แสดงเก่งอย่างเดียวนะคะนอกจากจะร้องเพลงเก่งเล่นหน้าเวทีเก่งพูดเก่งแล้วนะคะทำให้ประชาชนทุกท่านที่ดูคอนเสิร์ตนะคะมีความสุขทุกครั้งนะคะแล้วจากคุณเบิร์ดแล้วก็คุณแหวนนะคะร้องเพลงได้เพราะเสียงเงี้ยหนักแน่นหน้าฟังมากแล้วลองคิดดูสิคะว่าคุณเบิร์ดธงชัยกับคุณแหวนทิติมาเนี่ยนะมาประชันกันสองท่านแล้วจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็ตั้งหวังว่าวันนี้นะคะทุกท่านคงจะอยู่ร่วมชมรายการแล้วก็อยู่ร่วมสนุกกับตั๊กนะคะและกับทุกคนในคอนเสิร์ตการกุศลนี้ไปจนดึกดื่นเที่ยงคืนจนเลิกรายการก็ว่าได้นะคะและอีกสักครู่นะคะตั๊กก็จะพาผู้ชมไปพบกับบรรยากาศในคอนเสิร์ตเบิร์ดกับแหวนสักครู่นะคะ
JC นะคะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคอนเสิร์ตในวันนี้และก็วันนี้นะคะบนพื้นที่ทุกๆตารางนิ้วแห่งนี้ที่ NASA Space Dome นี้นะคะมีความยินดีที่จะให้ทุกท่านนะคะร่วมกันส่งแรงแล้วก็ส่งใจไปถึงใครคนหนึ่งนะคะซึ่งเราทุกๆคนกำลังรอคอยอยู่ใช่ไหมคะลองแอบมองไปที่เวทีด้านด้านข้างด้านหลังเนี่ยนะคะลองมองไปแล้วก็ส่งใจไปเขาเลยนะคะตอนนี้เพราะว่าเขารออยู่ที่นั่นแล้วนะคะพบกับคุณเบิร์ตธงชัยแมคอินไตเลยค่ะเธอจะรู้มีคือตรงนี้อีกคนกับชีวิตที่วกวนจะมีผู้คนกี่คนที่เป็นมิตรขอเพียงแต่เขียนมาขอเพียงส่งเสียงมาจะไปหา
วัสดีครับแหมก็อยากจะพูดอะไรเยอะๆเลยนะครับคิดถึงคิดถึงแบบใจกำลังจะระเบิดออกมาเดี๋ยวนี้แล้วนะครับคงตอนนี้คงพูดอะไรไม่ได้แบบมันเอาเลยลูกพร้อมเลยลูกใส่ไม่ได้ลูกนะครับทีนี้ขอระเบิดนะครับระเบิดความคิดถึงหน่อยว่าพูดอะไรครับลูกขอบคุณมากครับขอบคุณครับทีนี้เบิร์ดขอระเบิดความคิดถึงของเบิร์ดพร้อมไปกับเพลงนี้ด้วยนะเดี๋ยวคุยต่อนะครับแม้ว่าอยากจะพูดระเบิดเลยอ่ะระเบิดไปแล้วระเบิดไปพร้อมกับความคิดถึงนะครับแล้วคิดถึงจริงๆเลยคิดถึงมากเลยนะครับเมื่อกี้ก็กล่าวสวัสดีกันไปสั้นๆนะครับเพราะว่าจิตใจมันกำลังพะวกพะวนทีนี้ขอสวัสดียาวๆบ้างแล้วนะครับขอสวัสดีทุกคนสวัสดีครับครับสวัสดีครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะครับอยากจะสวัสดีกับทุกๆคนก่อนที่จะทำอะไรล่วงหน้าต่อไปนะครับเพราะว่าอยากจะขอบคุณทุกคนด้วยที่วันนี้เรามาร่วมสนุกสนานกันแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็มาทำบุญกันด้วยกับคอนเสิร์ตวันนี้ซึ่งยุวสมาคม JC เป็นผู้จัดขึ้นนะครับเดี๋ยวขอประทานโทษกล้องอยู่ไหนครับกล้องอยู่ไหนครับกล้องตรงไหนไฟแดงตรงนี้ไม่พี่เบิร์ดจะทักญาติพี่น้องทั่วประเทศก่อนนะครับสวัสดีครับเบิร์ดคิดถึงนะครับคิดถึงทุกๆคนทั่วประเทศเลยเพราะว่าช่อง7ของเบิร์ดเป็นของเบิร์ดไปซะแล้วตอนนี้แล้วช่อง7ของเบิร์ดของ7ของเราเนี่ยนะครับก็มีหลายๆคนชาวบ้านเขียนจดหมายว่า7สีคอนเสิร์ตก็เป็นของพี่เบิร์ดก็โอเคเบิร์ดยอมทุกๆอย่างนะครับคอนเสิร์ตเป็นของเบิร์ดก็ได้สวัสดีญาติๆทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือสวัสดีเจ้าพี่น้องชาวเหนือนะเจ้าหันเบิร์ดแล้วก็ม่วนกับเจ้าเบิร์ดก็ยินดีกับเจ้าก็ยินดีกับเจ้านี่สวัสดีค่ะพี่น้องชาวอีสานเนาะอุบลอุดรขอนแก่นขอให้มีความสุขกันหลายๆเด้อสวัสดีค่ะพี่น้องชาวใต้สวัสดีครับ
แล้วก็ขอสลามอะลัยกุมพี่น้องชาวมุสลิมด้วยนะครับที่ให้การต้อนรับแล้วก็เจอกันคิดถึงกันนะครับเพราะว่าต้องพูดทุกคนเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มาอยู่ใกล้ชิดกันอย่างนี้นะครับถึงแม้จะอยู่ไกลกันอยู่ที่บ้านอยู่ในห้องน้ำอยู่ในห้องนอนอยู่ในห้องครัวแล้วแต่ทีวีจะไปตั้งเนี่ยนะครับไปตั้งที่ไหนก็นั่งอยู่ตรงนั้นคิดนะครับคิดตามเบิร์ดมองตาเบิร์ดนะครับแล้วคิดไปนะครับคิดตอนนี้ว่าสี่เหลี่ยมอยู่ข้างหน้าท่านเนี่ยนะครับโทรทัศน์ยี่ห้ออะไรก็ตามในประเทศไทยในดีทุกยี่ห้อเลยนะครับคิดว่ากำลังนั่งดูทีวีอยู่แล้วทีวีเนี่ยเป็นเวทีคอนเสิร์ตนะครับจะได้แบบยื่นมือยื่นไม้มาสัมผัสกันได้บ้างเราจะได้ใกล้ชิดกันนะครับแล้วญาติๆของเบิร์ดที่นี่ก็ไม่ต้องคิดนะครับว่าเวทีนี่เป็นทีวีเดี๋ยวจะยุ่งกันไปใหญ่นะครับเดี๋ยวมันจะกดสวิตช์ดับไปก็ไม่ได้ดูกันอีกนะครับเมื่อกี้เบิร์ดบอกแล้วนะครับว่าวันนี้เบิร์ดมาพร้อมกับความคิดถึงเบิร์ดคิดถึงจริงๆเลยนะครับเพราะว่าเวลาที่เราจะเจอกันเนี่ยมันมีน้อยเหลือเกินนะครับเพราะจริงๆอันนี้เป็นเรื่องจริงที่คิดถึงจริงๆคิดถึงจริงๆมากๆเลยแล้วก็ไม่เคยลืมความรู้สึกความสัมพันธ์ที่ดีที่มีต่อกันเลยนะครับเบิร์ดไม่เคยลืมเลยนะครับว่ากำลังใจในการทำงานของเบิร์ดจนถึงปัจจุบันจนมาถึงวันนี้วินาทีนี้นี่มาจากการให้ของทุกๆคนที่ให้เบิร์ดมาทั่วประเทศเลยนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับเบิร์ดเองแล้วเนี่ยเบิร์ดคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเมื่อใดก็ตามที่เบิร์ดมีโอกาสที่จะให้เพื่อทดแทนทุกท่านแล้วก็แบบทงทำสุดหัวใจเลยนะครับเพราะว่ามันมีอยู่ทางเดียวที่ทงจะทำได้เท่านั้นเองทงเองทงก็เป็นนักร้องทงเป็นนักร้องตัวน้อยๆเนี่ยทงทำได้แค่มอบเสียงเพลงให้ทุกท่านเท่านั้นเองนะครับก็คิดว่าทุกท่านก็คงจะมีความสุขบางครั้งร้องเพลงไปก็แทนความรู้สึกไปด้วยอย่างเพลงที่ทงกำลังจะร้องต่อไปนี้เนี่ยนะครับทงแทนความรักของใครก็ได้สักคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นคนรักที่ทิ้งคนรักเข้าไปแล้วคนรักนั้นก็ยังนั่งภาวนาขอให้กลับมาหรือที่นี่ก็ตามเถอะที่ใครทิ้งคนรักไปนะครับโปรดจงรู้เอาไว้นะครับว่าเขายังคอยYeah.
หงื่อออกแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรเป็นคนน่ารักดูยังไงก็เหงื่อออกก็ยังดูดีก็เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเบิร์ดก็บอกทุกๆคนแล้วนะครับที่ทิ้งคนรักไปหรือว่าโดนคนรักทิ้งไปก็ไปเยี่ยมไปเยียนกันซะหน่อยนะครับอย่างน้อยก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ยังไม่ต้องแบบโกรธอะไรกันไปนักหนาเลยนะครับทีนี้พอมาถึงตรงนี้แล้ววินาทีนี้เนี่ยเบิร์ดก็อยากจะให้ทุกคนหันหลังกลับไปนะไม่ต้องหันจริงรำลึกแบบรำลึกอ่ะคิดนึกรำลึกนึกถึงหันขึ้นใหญ่เลยข้างหลังไม่มีอะไรครับรำลึกนึกถึงนะครับความหลังที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยนะครับสำหรับเบิร์ดเองแล้วเนี่ยนะครับเบิร์ดคิดนึกคิดถึงอยู่ตลอดเวลาเลยมีความรู้สึกว่าเพิ่งผ่านไปเมื่อไม่กี่ชั่วโมงมานี้เองนะครับนั่นคือคอนเสิร์ตของคนน่ารักที่ก็ช่างชื่อว่าคอนเสิร์ตแบบเบิร์ดอีกแบบวงเล็บอีกนิดนึงว่าน่ารักมากนี่ไม่อันนี้ไม่ได้พูดเองนะครับคนเขาบอกมาก็เลยแบบมาพูดให้ฟังอะไรแบบนี้นะครับเบิร์ดไม่เคยโกหกตัวเองเลยเป็นการยอมรับตัวเองเท่านั้นเองว่าตัวเองน่ารักไม่เคยหลงตัวเองเลยขอบคุณมากลูกขอบคุณนะลูกนะลูกขึ้นบ่อยๆเดี๋ยวคนนึกว่าเป็นลูกพ่อแล้วก็ยุ่งเลยนะลูกนะขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับที่เมื่อกี้เบิร์ดนึกถึงเพราะว่ามีอยู่ตอนนึงในคอนเสิร์ตแบบเบิร์ดอีกแบบนี้นะครับเบิร์ดพาทุกคนออกไปเที่ยวนอกโลกเลยนะครับแต่วันนี้ไม่ต้องไปนอกโลกหรอกเพราะตอนนี้เราอยู่ที่ NASA Space Dome อยู่แล้วเนี่ยนะครับอยู่ที่ NASA Space Dome นี่ก็เหมือนกับอยู่นอกโลกอยู่แล้วเอาเป็นว่าเบิร์ดจะพาญาติๆของเบิร์ดทุกๆคนไม่ว่าอยู่ตรงนี้หรืออยู่บนเขาอยู่บนแปลงนาหรือว่าอยู่ในสวนอยู่ไหนๆก็ตามนะครับเบิร์ดจะพาไปเที่ยวแถวบ้านเรานี่แหละครับประเทศใกล้ๆเคียงไปไหนต่อดีไปไหนดีไปประเทศแรกดีกว่าไปดูสาวสวยใส่ชุดกิโมโนและดูดอกซากุระบานเป็นภาษาญี่ปุ่นของเบิร์ดเองนะครับเพราะว่าอย่าไปถือภาษาญี่ปุ่นจริงๆนะครับอันนี้เป็นญี่ปุ่นของเบิร์ดเองคนญี่ปุ่นที่ฟังดูก็แบบคิดว่าเหมือนก็แล้วกัน ไปดูสาวสวยใส่ชุดกิโมโนกับซากุระบานสะพรั่งแล้วทีนี้ จะพาไปดูสาวสวยอีกประเทศหนึ่งใส่สลีนั่งกินโรตี18รสI'm not afraid to die.
ริเดริจัสตูริดิวจาเมนาริก็เยอะแต่ก็ได้รักเยอะอะไรหรอกทีนี้ไปเที่ยวหลายชาติอันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะครับแหมเมื่อกี้น่าจะขึ้นมาด้วยนะแม่มุมตัสน้อยๆของฉันไปดูสาวใส่ชุดโกโมโนมาแล้วไปดูสาวใส่สรีมาแล้วไปเที่ยวที่ไหนก็มีความสุขน้อยกับเที่ยวที่เมืองเราก็สิมีอีกสาวหนึ่งเนาะสาวว่าสาวอย่างลงสวัสดีไปสลายภาคจริงๆแล้วของนานี่ก็ภาคอีสานทั้งนั้นเลยถึงได้ฟังภาษากันออกฮะค่ะผู้ชมกำลังพบกับคอนเสิร์ตเบิร์ดกับแหวนอยู่นะคะซึ่งโอ้โหเมื่อกี้นะคะอยู่หลังเวทีสุดสวิงลีโก้อิโต้บัมไม่มีใครทำได้
ไม่มีใครทำได้อย่างเบิร์ดธงชัยจริงนะขนาดมยุลาเนี่ยนะว่าเก่งแล้วนะเรียนแบบทุกวันนะยังทำไม่ได้อย่างเขาคนอะไรไม่ทราบนะมหัศจรรย์จริงๆนะคะทำได้ทุกอย่างเลยนะคะเมื่อกี้คุณเบิร์ดแกมากระซิบบอกว่าคืนนี้นะคะยังไงจะต้องเต็มที่เพียบแน่ๆเพราะฉะนั้นไอ้ความบันเทิงอะไรต่างๆหลากหลายนี่ไม่ต้องห่วงค่ะวันนี้จะต้องเตรียมมาอย่างเต็มที่แน่ๆเลยนะคะและงานคืนนี้นะคะคอนเสิร์ตเบิร์ดกับแหวนในคืนนี้ก็จัดขึ้นโดย JC ยุวสมาคม JC เชียงใหม่นะคะแล้วก็รายได้ทั้งหมดของทุกๆท่านที่มาอยู่รวมกันณที่นี้นะคะเราจะร่วมกันทำบุญนะคะโครงการเพื่อชุมชนและตอนนี้นะคะคืนนี้คอนเสิร์ตวันนี้ก็จะเสร็จสมบูรณ์ไปไม่ได้ถ้าขาดอีกคนหนึ่งนะคะซึ่งนักร้องหญิงคนนี้เป็นนักร้องที่มีความสามารถมากนะคะแล้วก็น้ำเสียงไม่ฉีกขาดซึ่งตอนนี้นะคะในกระบวนนักร้องหลายๆคนเนี่ยหาเทียบติดยากอุ้ยตายแล้วอุ้ยตายแล้วให้สองคนเลยเหรอคะโอ้โหเห็นว่าเราไม่มีลูกก็เลยเอาเด็กสองตุ๊กตามาแหมขอบคุณมากนะคะค่ะเมื่อกี้ถึงไหนแล้วคะอ้าวก็ถึงว่าจะขาดไม่ได้เลยนะคะที่แหมเด็กทำประสาทเสียเอาละค่ะอย่าไปพูดอะไรมากเลยเดี๋ยวจะหลงนะคะเห็นเด็กไม่ได้ใจจะสั่นทุกทีนะคะเอาละค่ะพบกับน้ำเสียงที่เฉียบขาดของคุณแหวนทิติมาสุตสุนทรได้เลยค่ะI'm not afraid to die.
ีทุกคนที่นี่นะคะแล้วก็เมื่อกี้ทักทายกันด้วยเพลงคนที่รู้ใจไปแล้วนะคะทีนี้วันมีเพลงอีกเพลงหนึ่งอยากจะร้องให้ฟังกันเลยดีกว่านะคะขอขอบภัยนะคะเพราะไม่ได้ตั้งใจหมดอะซึ่งกับเพลงอยู่นะคะขออภัยจริงๆค่ะค่ะก็ขอบคุณทุกคนเลยนะคะเมื่อกี้นี่หวั่นลืมไปว่ายังไม่ได้สวัสดีกับท่านผู้ชมทางบ้านเลยอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ตรงไหนอันไหนวันนี้เหรอทางบ้านยังไงก็ตามนะคะขอสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านนะคะทั่วประเทศเลยนะคะวันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่แหวนต้องขอขอบคุณทางยุวสมาคม JC นะคะที่ให้โอกาสแหวนได้มาร่วมในคอนเสิร์ตการกุศลเบิร์ดกับแหวนในครั้งนี้ด้วยเมื่อกี้นี่ก็คงจะสนุกกับพี่เบิร์ดไปตั้งเยอะตั้งใหญ่แล้วใช่ไหมคะ
ตอนนี้พี่เบิร์ดเขากำลังเตรียมพร้อมอยู่แล้วก็จะกลับมาสนุกกับทุกท่านอีกนะคะและในช่วงนี้แหวนก็หวังเอาไว้ว่าเพลงที่แหวนตั้งใจจะร้องให้กับทุกคนฟังคงจะเป็นความสุขส่วนหนึ่งได้บ้างนะคะจะรู้ก็สายไปซะแล้วเพราะฉะนั้นเราควรจะทำไงดีล่ะเว้นคิดว่านะคะเราก็ควรจะหยุดแล้วก็ทบทวนดูให้ดีอีกครั้งหนึ่งนะคะYou.
ี้ก็ขอให้ทุกคนกลับไปสนุกกับคุณธงชัยแมคอินไตค่ะขอเชิญพี่เบิร์ดค่ะครับน้องแหวนแขนอ่อนของเราน่ารักมากๆเลยนะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้แหวนที่จะมาสุดาสุนทรครับขอบคุณมากจ้ะขอบคุณมากพอมาถึงตรงนี้แล้วนะครับผมเองก็ผมเห็นไหมผมตอนนี้เป็นผมแล้วผมเองธงชัยมีอะไรบางอย่างที่อยากจะมอบให้ทุกคนมีเป็นอวัยวะบางอย่างเป็นของรักของหวงที่สุดเลยนะครับเมื่อให้ไปแล้วกรุณาทนะถนอมของเบิร์ดด้วยอย่าบีบอย่าทำให้เจ็บเพราะว่าอาจถึงตายได้เอาไปเลยนะครับฝากใจไว้ให้เธอกับฉันห่วงใยกันทุกวันเวลาฝากความรักพักพิงพาจากศรัทธาและสัญญาจากใจThank you.
คุณครับขอบคุณมากมากครับอันนี้หอมพี่ได้นะครับแต่ถ้าเบื่อจะให้หอมใครต้องขออนุญาตทุกๆคนเลยมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับเบิร์ดก็ได้ระบายความรักอะไรต่อมีอะไรขอบคุณมากครับ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 เบิร์ดเอาเป็นว่าเบิร์ดฝากอวัยวะของเบิร์ดไปแล้วนะครับฝากหัวใจไว้กับทุกๆคนแล้วดูแลหัวใจของเบิร์ดด้วยแล้วกันแล้วก็แอบถามไปใช้เพลงถามทุกคนว่านักร้องแบบเบิร์ดเนี่ยนักร้องค่อนข้างที่จะหล่อสักหน่อยอะอย่างเบิร์ดเนี่ยนะครับอาจจะหล่อพอสมควรหรือว่าจะหล่อมากหรืออะไรแบบนี้นะครับก็อยากจะถามทุกคนว่าทงเองเนี่ยพอจะมีสิทธิ์ไหมที่อยู่ในอ้อมใจของทุกๆคนเนี่ยนะครับอยากจะทราบว่าจะมีสิทธิ์ไหมแต่ทงน่ารักอะทงรู้ตัวว่าทงเป็นคนน่ารักตลอดเวลาเลยถ้าดูอะไรก็ยอมรับความจริงตลอดเวลาว่าเป็นคนที่น่ารักนะครับคนเรารักกันเนี่ยนะครับเบิร์ดรู้ว่าเบิร์ดรักทุกคนและทุกคนก็คงจะรักเบิร์ดบ้างไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคนที่เรารักกันแล้วเนี่ยนะครับเมื่อมีความสุขด้วยกันเราแบ่งปันความสุขด้วยกันความสัมพันธ์เราจะลึกซึ้งมากขึ้นอีกเมื่อเรามีความทุกข์เราก็จะแบ่งปันความทุกข์ซึ่งกันและกันนะครับเบิร์ดกำลังพูดถึงเพลงหนึ่งที่เบิร์ดกำลังจะร้องให้ฟังเบิร์ดจะแบ่งเบาความทุกข์จากทุกคนทั่วประเทศเลยนะครับที่กำลังเกิดความทุกข์จากความรักเบิร์ดคิดว่าเบิร์ดคงจะแบ่งปันความทุกข์ลงได้บ้างI'm not afraid to die.
คนร้องเก่งมากๆเลยนะครับหูเก่งขออีกนิดนึงเมื่อกี้อยู่ตรงไหนได้เสียงกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดกลับมาสะเทือนคนดีมากรี๊ดกับพี่นี้ต่อครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับขอบคุณมากๆนะครับตรงนี้เราสนุกกันเบิร์ดมอบความสุขไปหลายๆแบบนะครับเบิร์ดคิดว่าให้ทุกคนมีความสุขเบิร์ดก็พอใจแล้วแค่สองสามนาทีที่เห็นทุกคนมียิ้มปรบมือให้กับเบิร์ดนี่นะครับที่ทุกคนมีความสุขเบิร์ดก็มีกำลังที่จะทำงานต่อไปขอบคุณมากลูกขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณทุกคนขอบคุณมากๆเลยนะครับมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับก็มาติดตรงนี้ครับเอาถึงตรงนั้นก็ได้ถึงตรงโน้นแล้วเนี่ยนะครับเบิร์ดคิดว่าวันนี้
วันนี้เนี่ยนะครับเบิร์ดก็คิดว่าเบิร์ดให้ความสุขพยายามให้ทุกคนมีความสุขมากพอสมควรแล้วนะครับน้องแหวนเองก็ทำให้ทุกคนมีความสุขมาพยายามทำทุกคนเลยนะครับแต่ว่าคอนเสิร์ตนี้ก็ตั้งชื่อว่าเป็นคอนเสิร์ตเบิร์ดกับแหวนอะไรเลยที่เบิร์ดจะยืนร้องอยู่คนเดียวนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องพาแฟนออกมาร้องด้วยอีกคนนึงนะครับชวนหนูแหวนนางมอขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับหนูแหวนอีกครั้งหนึ่งครับอยู่ทางไหนเออมันเขินด้วยใครกันแหวนแหวนอยู่ไหนขอบคุณมากลูกแหวนอยู่ดีเบิ้งจ้านายสิงคโปร์ดีสวยเชียวพี่เบิร์ดก็ไม่ได้เห็นหรอกเนี่ยก็ขอสวัสดีพี่เบิร์ดกันเป็นทางการจริงๆตอนนี้สวัสดีตอนสักห้าทุ่มห้าทุ่มสี่ห้าค่ะแหวนนี่เขาเป็นคนแบบอ๋อพี่เบิร์ดเข้าใจแล้วก็คงจะมีสวัสดีตอนเช้าสวัสดีตอนวันสวัสดีตอนเย็นอันนี้มีสวัสดีบริเวณที่อีกต่างหากแหวนเป็นคนที่พูดชัดเจนนะฮะเป็นคนระบุเวลาเรียบร้อยเลยแต่เป็นคนที่ไม่พูดไม่เคยพูดผิดเลยเบิร์ดไม่เคยดินทาน้องเลยนะครับไม่เคยอะไรทิปเดี๋ยวจะหาว่าเราพูดผิดอยู่เรื่อยไม่นี่เรากำลังพูดตลกไงกลองก็ต้องนุ่งด้วยกลองก็ต้องเล่นด้วยคือแหวนเนี่ยไม่รู้เป็นไรมีปัญหาเล็กน้อยเวลาร้องเพลงก็โอเคพอร้องพอพูดเนี่ยมันผิดมันวนไปสลับมาอะไรอยู่เรื่อยค่ะจริงๆเมื่อก่อนที่มันไม่เป็นนะคะเห็นไหมเราจะทำแบบตลกกันอ๋องี้แบบต้องกระตุ้งอ๋อแบบพูดตลกกันพูดตลกอะไรอย่างเงี้ยไม่คือจริงๆแล้วเนี่ยแหวนไม่เคยเป็นนะคะโรคพูดผิดพูดทวนไปบนมาเนี่ยแต่มันติดค่ะโรคนี้มันติดจากศิลปินดังอ๋อแล้วศิลปินคนนี้นะคะแกรูปหล่ออ๋อแล้วแกก็ร้องเพลงดีด้วยอ๋อเพลงลูกทุ่งเพลงญี่ปุ่นเพลงอินเดียแกร้องหมดโอ้โหวันนี้ตลกมากนะมีซอยพี่วานะวันนี้อันนี้เราดีกันนะครับแล้วคิดว่าวันนี้เนี่ยมาคอนเสิร์ตใช่ไหมก็ต้องร้องเพลงมาร้องเพลงนะโอเคนะทีนี้เดี๋ยวขอประกาศจะประกาศเป็นภาษาต่างชาติ Ladies and Gentlemen จะร้องเพลงคู่อ่ะแบบจะร้องเพลงคู่กันแล้วกันนะเชิญพบกับซินยอร์ธงชัยกับซินยอริตาจิตติมาBaby, do me coração. Baby, dorme sem mole. Canta-me assim, canta-me assim, por amor. Baby, do res mi vida. Carinho e querido. Nunca compreendido, nunca compreendido, mas nem eu resso a ti.ขอรอผู้ชาก็เพราะปากหวานไม่ได้พอฉันหลงรักคุณรักอย่างงมงายคุณกลับทำลายใจฉันลงคุณแม่รักทำไมไม่บอกมาลวงมาหลอกให้ฉันงวยงอต่อไปฉันคงเลิกลมลงคุณThank you.
นี่บอกบอกกันเองเบิร์ดกับแหวนเนี่ยนะครับก็รักทุกคนมากๆเลยเตรียมของขวัญอีกชิ้นหนึ่งให้ทุกคนด้วยเป็นเพลงหนึ่งใช่ไหมครับใช่สำหรับเพลงนี้ก็เป็นเพลงนี้เพลงนี้ก็เป็นเพลงนี้แหละครับเอาสนุกไปกับเราหน่อยเอายังไงดีล่ะนี่ดีนะทั่วประเทศน้องแหวนถ้ารักน้องจริงนึกไม่ออก ก็ขายพี่กินเกลือมากมากนะครับวันนี้เราสองคนและทุกคนบนเวทีนะครับมีความสุขมากๆกราบขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะครับทั่วประเทศและทั้งที่นี่เลยนะครับค่ะและแบนเองก็ขอขอบคุณทุกคนที่มาร่วมสนุกในวันนี้และมีความยินดีมากที่ได้มาร่วมคอนเสิร์ตกับพี่เบิร์ดขอบคุณมากค่ะและเจอกันใหม่ในคอนเสิร์ตยุวสมาคมนะครับขอบคุณทุกคนแห่งนครเชียงใหม่เจซีนะครับขอบคุณมากนะครับบ๊ายบายครับเบิร์ดค่ะ